ห้อมได้แรงอกพี่น้องเออแกงปรุงปลาทูดดัดแปลงของเรานะคะห้อมหอมมากเลยสวัสดีค่ะผักกาดหอมสวีเดนค่ะพาครอบครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ผักกาดหอมจะพาแกงไตปลาสูตรดัดแปลงนะคะเรามาทำพริกแกงแดงให้เป็นพริกแกงใต้กันจ้ะขออนุญาตพี่น้องชาวใต้นะคะค่ะวันนี้เศร้าอีแกงผงปลาสูตรดัดแปลงจ้าพี่น้องจ้าเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมที่เตรียมไว้นะคะหน่อไม้บัมบูฟักทองพุ่มปะมะเขืออัปชินถั่วเบอร์โนดตะไคร้ซีทูนเกรดมะนาวเลมอนหรือว่าซีทรูนนะคะใบมะกรูดแล้วก็ไตปลานะปุ่งปลาบันเรานะคะแล้วก็ชิลี่พริกตามด้วยขมิ้นกุ้งแร็กกูร์ยัดดาหรือว่าปลาช่อนสวีเดนนะคะผักกาดหอมเอาไปอบมาแล้วค่ะหอมมากเส้นขนมจีนริสโนดลาน้ำปลาฟิชซอสชูรสพริกแกงแดงตามด้วยเคยหรือว่ากะปินะคะเกลือซัลสวัสดเพปเปอร์พริกไทยดำขนาดคิดว่าเครื่องไม่ครบนะคะดูเยอะเลยจ้ะพี่น้องมาค่ะเรามาเตรียมแกงกันเลยตั้งน้ำให้เดือดนะคะผักกาดหอมจะใส่ตะไคร้แห้งลงไปค่ะตะไคร้แห้งดับกลิ่นคาวนะคะเรามีตะไคร้แห้งค่ะแม่ทำให้มาดับกลิ่นคาวนะเพราะว่าวันนี้เราไม่มีตะไคร้สดเยอะจ้ะตามด้วยใส่ไตปลาเลยจ้ะโยนใบมะกรูดลงไปค่ะกันคาวนะคะล้างขวดอันนี้ยังไม่ใช่น้ำแกงนะเราจะเคี่ยวพุงปลาเพื่อเอาเศษในไส้ปลาออกนะคะผมจะทำขวดครึ่งนะพุงปลาเละละเดี๋ยวเรามากรองกันวิธีง่ายๆเลยจ้ะหม้อเรามี2ใบนะคะนี่เลยจ้ะไม่ยากเลยจ้ะวิธีกรองนะคะเทลงไปแบบนี้ไม่แรงนะคะเพราะว่าก้างปลาเศษที่เหลือจากไส้เขาอะเศษเขาก็จะค้างอยู่แบบนี้นะคะนี่ค่ะเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องแกงกันค่ะอันนี้เป็นน้ำที่เรากรองเสร็จแล้วใส่ตะไคร้นะคะใบมะกรูดเป็นบางส่วนจ้ะนี้เรามาเตรียมเครื่องแกงกันจ้ะทีนี้เรามาทิ่มเครื่องกันค่ะทิ่มเครื่องก็คือการตำนะคะอันนี้คือขมิ้นนะจ๊ะใส่หัวหนึ่งก่อนขมิ้นแล้วก็เคยค่ะกะปิจ้ะกะปิเคยก็คือมันไม่มีนะคะไม่เคยก็คือกะปิไม่มีพริกแกงแดงจ้ะพี่น้องอย่าคิดมากค่ะกำลังทำเมนูสูตรดัดแปลงให้ชมอยู่จ้ะใครไม่มีเครื่องครบก็ไม่ซีเรียสทิมเครื่องก็คือการตำเครื่องแกงสถานภูเขาเลยค่ะขมิ้นไม่ต้องห่วงนะคะเรามีทั้งผงด้วยค่ะไม่เหลืองให้มันรู้ไปนี่สมุนไพรไทยมิ้นกระชายค่ะ
อมมากพี่น้องเอ้ยได้แล้วเราก็ทิ่มพริกลงไปด้วยลีปีนะคะลีปีก็คือพริกเอาแค่บุบๆไม่ต้องละเอียดจ้ะจากนี้เราก็นำมาใส่ในหม้อแกงเลยค่ะยังไม่ได้ตั้งกล้องนะคะใช้ทัพพีไม้ไผ่คนนะคะจะได้ไม่เสียงดังก็แก๊กก็แก๊กจ้ะตั้งให้เดือดจ้ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาย่างปลาอบหรือปลาปิ้งได้เลยจ้ะขยับเอาไว้หน่อยขยับเอาไว้ให้เจ้าแมวเหมียวหน่อยนี่นะคะรอให้เดือดใส่ลงไปอีกปรุงรสจ้าทีนี้นี่ชูรสชูราน้ำปลาจ้าไม่มากหน้าเดียวเค็มสวัสดีเพชรปลาระพริกไทยดำจ้ะร่อยๆได้แรงได้แรงออกใส่หน่อไม้จ้ะบัมบูฟักทองพุ่มปะมะเขือและถั่วเอาไว้ก่อนนะคะเราจะเคี่ยวไปสักนิดนึงก่อนนะคะเดือดแล้วพี่น้องจะใส่ถั่วฝักยาวเบอร์โนอัปปาจีนมะเขือไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขายุบตัวจ้ะจากนี้ก็ใส่ใบมะกรูดไปอีกจ้ะกุ้งเอาไว้ก่อนนะคะรอให้เขาเดือดสักหน่อยนี่ขนาดผักยังไม่สุกนะคะหอมได้แรงอกแกพี่น้องเนื้อปลาให้เข้าเนื้อกันดีในส่วนที่เตรียมรอก็จะมีมะนาวแล้วก็กุ้งสดนะคะเอาไว้ก่อนจ้ะก็ชิมดูนะคะชิมดูก่อนจ้ะร่อยไม่ร่อยก็ชิมแรกค่ะไอ้ยะไอ้ยะใส่มันร้อยปะนี่ใส่กุ้งนะจ๊ะกุ้งเสร็จแล้วนะจ๊ะมาดูกุ้งของเราค่ะนี่สุกแล้วจ้าตอนนี้ก็คือรสชาติได้แล้วโอเคแล้วจ้ะนี่นะคะกุ้งของเราก็สุกแล้วค่ะนี่เนื้อปลาก็สุกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่จะยกหม้อลงนะคะก่อนที่จะยกหม้อลงเราก็ใส่มะนาวเลยค่ะมะนาวเอาแช่ไว้อย่างนี้นะคะแช่ไว้ข้ามคืนข้ามวันไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาไม่มีขมนะเพราะว่าน้ำแกงมันจะดูดซึมความเปรี้ยวของมะนาวทำให้แกงของเรากลมกล่อมแล้วก็จะไม่มีรสเค็มเลยจ้ะลืมบอกไปว่าเติมน้ำตาลปี๊บไปลงประมาณสักช้อนครึ่งนะคะตามขั้นตอนไปนิดจ้ะหอมได้แรงอกพี่น้องเออแกงปรุงปลาทูดดัดแปลงของเรานะคะอยู่ต่างแดนก็ไม่อดค่ะถ้าเรารู้จักว่าดัดแปลงนะคะ
้ำให้เดือดจ้ะต้มเส้นขนมจีนนะคะเส้นแห้งจ้ะเรามาหั่นผักกันง่ายๆเลยวันนี้เรามีแรดดิสด้วยนะจ๊ะขนมจีนเดือดเสียงดังผักของเราเสร็จแล้วนะจ๊ะผักติ้วสวีเดนหรือว่าแองซีราปอปิก้าพริกหวานแตงกวากุรุกะกะหล่ำม่วงแต่ว่าทางนี้เขาเรียกว่าโรดโคลผักแพรวจ้ะแรดิตโซนะคะอันนี้ก็จะเหมือนขออนุญาตแหลงใต้นะคะคือว่ารสชาติมันเปรี้ยวๆค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้กินใบชมม่วงกับแกงปุงปลาจ้าพี่น้องผักของเราแกงของเราตอนนี้ก็กำลังรอขนมจีนอยู่นะจ๊ะต้มน้ำให้เดือดใส่ลงไปแล้วก็บีบดูว่ามันสุกมันนิ่มโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างน้ำเย็นแล้วก็จับหัวเท่านั้นแหละค่ะเสร็จเรียบร้อยน้ำเย็นนะคะเป็นขนมจีนแบบนี้จ้ะขนมจีนเสร็จแล้วค่ะวางผักแพรวไว้ด้วยนะคะเขียวขาวจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าขนมจีนแกงไตปลาผักสดๆนะคะพร้อมเสิร์ฟจ้ะพี่น้องจ๋ามาทานด้วยกันไหมคะอาหารของเราหรือว่าแกงทุกอย่างนะคะไออันนี้เป็นการถนอมอาหารนะคะอาหารสำเร็จค่ะเราแกงเสร็จแล้วเราก็ตักแพ็คเอาเข้าตู้แช่ไว้นะคะเราอยากจะทานเมื่อไหร่เราก็เอามาเวฟหรือว่าเอามาอุ่นในเตาร้อนๆก็ไม่ต้องแกงหลายครั้งจ้ะว้าวน้ำข้นน้ำไส้จัดไปเลยจ้ะพี่น้องใครชอบแบบไหนจัดเลยจ้ะแต่ว่าตอนนี้
ฉันก็จะจัดเต็มนะจ๊ะนี่ค่ะเวลาเราใส่ปลาย่างเขาจะเนื้อปลาไม่เละนะคะโอ้ my god มาจ้าพี่น้องจ๋าสโกนสโกนว้าวว้าวคุณลัมโบไปตลาดฮัลโหลดาริงคุณลัมโบมาพอดีแกบอกว่าคอมมาแกไปตลาดมาค่ะแกซื้ออะไรมาบ้างแกทานพอดีเลยคุณลัมโบมาพอดีค่ะเดี๋ยวมาดูว่าลูกเขย FC ได้อะไรมาบ้างค่ะแป้งเคบับนะคะที่ชาร์จโทรศัพท์จ้ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนขนมทอมทัมบ้านเราอ่ะคุณเรนโบ้ชอบบานอนอะไรนะผักกาดขาวมะเขือเทศทูมอดเต้นนี่ก็ทูมอดเต้นนะคะมะเขือเทศจ้ะพี่น้องแตงกวาค่ะไม่มีอดเลยในบ้านน่ะกูรุกะเนี่ยเลือดโคนก็คือไอเหมือนกระหล่ำดองนี่แหละเนี่ยมันเขาเขียนว่าเลือดโคนก็คือกระหล่ำสีม่วงนั่นนะคะดองอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นพริกดองจ้ะพริกของเราบนบ้านก็ยังไม่ได้เด็ดเลยค่ะพริกชี้ฟ้าหรือว่าพริกหยวกพริกชี้ฟ้าใช่ไหมมีคนแนะนำมาบอกว่าเป็นพริกชี้ฟ้าไม่ใช่พริกหยวกโทษทีเรียกผิดค่ะซื้อมาอีกแล้วจ้ะสวัสดีครับจ้าสวัสดีแฟนๆสวัสดี FC จ้ากาแฟวะควิ้งกะก็คือแฮมจ้ะแฮมให้ดูมุมไกลเลยทีนี้ยะอันนี้คาเฟ่ควิงกะอันนี้กูดิดนะคะเป็นขนมจ้ะขนมนั่งขบเคี้ยวเดี๋ยวจะมีครอบครัวมาครบเลยจ้ะครอบครัวน้องออรอนจะมาเล่นหิมะด้วยจ้ะแต่เดี๋ยวก็ค่อยไปซื้อใหม่อันนี้คุณตาหิ้วกลับบ้านมาเฉยๆวินดูแอตาอะไรดาริงเออเกบอกโอ้ยยังมีอีกอ่ะโอเควอทเออลาซานเกซื้อลาซานมาค่ะเกบอกว่าเดียล่ะก็คือจะแบ่งครึ่งเกไม่รู้ว่าประกาศของมีของอร่อยอยู่แล้วจ้ะนี่ล่ะน่ารักกูเตอร์เขาออกไปฉี่ด้านนอกจ้ะยังมีถุงแอดวอทกูเตอร์ติสมาสมันฝรั่งบดค่ะจ้ะควิงกะอ๋ออันนี้ก็คือควิงกะสำหรับอาหารยูนอาหารคริสต์มาสนะคะฟิชบุลลาแล้วก็มีมันฝรั่งบดเอามาให้ทำไข่นกกระทาให้ลูกๆจ้ะแล้วก็นมเมียวนะคะมาเลยให้เราบอกสุดโอ้ยของอยู่จ้ะอาหารสุนัขอันนี้อาหารเจ้าแมวเหมียวจ้ะคนก็อิ่มสัตว์เลี้ยงก็อิ่มจ้ะอันนี้หนักหลายของเลยทิวชั่นพักแอนด์สกรีนบอกยัดตบหรอบอกว่าขอบคุณพันครั้งที่รักเขาบอกว่า ดีไหมโอเคไหมกองเต็มเลยทีนี้ฉันก็จะทำแกงไตปลาแล้วผัดซอมิเกสมุกครับ
ลาซานอีอู้งั้นอืมกี่อยู่อืมบ่เปอร์เลยเดี๋ยวผักกาดหอมจะเก็บของพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมานั่งทานพร้อมๆกันค่ะแอบส่งลาซานคูเลมโบในเตาอบจ้าปลาอร่อยdang hoi เลมโบอบลาซานอยู่ค่ะหลังบ้านเขาแน่นความหนาวเนาะแล้วแต่ไม่น่าจะเรียนเสร็จ
แกงแดงเรายังดัดแปลงเป็นแกงไตปลาได้จ้ะค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า